วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท็อปข่าวเที่ยงวันนี้คุณอมรใต้อุดมกุลดิฉันศรินาผู้เอี่ยมนะคะอยู่ด้วยกันในวันที่2ของเดือนตุลาคม2565ค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยนะคะแล้วก็จะมีประเด็นทางการเมืองนะคะวันนี้เนี่ยคือมันมีประเด็นน่าสนใจเพราะว่าในเพจ The เมตตาดีนะคะมีการนำข้อมูลนึงออกมาเปิดเผยกรณีคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์เนี่ยใช้งบกมธ.การพัฒนาการเมืองไปจัดสัมมนาในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการไปดึงเอานักเรียนจากสถานศึกษาเนี่ยมาร่วมงานแล้วก็มีการเชิญคุณธนาธรเนี่ยนะคะมาพูดมารณรงค์เรื่องมาตรา112ด้วยเดี๋ยวมาขยายกันต่อในเบรกที่2นะคุณผู้ชมเดี๋ยวแจ้งก่อนว่าตอนนี้ข่าวเที่ยงเนี่ยก็คือจะขยับเวลาจะจบที่บ่ายโมง40นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นท็อปดาราออนทีวีนะคะใครชอบเรื่องของดารานี่ตามกันได้เลยที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะเรื่องดาราที่นี่นะคะมาดูเรื่องน้ำท่วมกันก่อนนะคะสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ไปที่นนทบุรีคุณผู้ชมนนทบุรีเมื่อคืนเนี่ยนะคะสักประมาณ2 ทุ่มครึ่งเนี่ยปรากฏว่าฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลวัดชะลออำเภอบางกลวยนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบว่าช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทะลักเข้ามาในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคุณผู้ชมดูสิแล้วคือชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำบางกลวยนี่นะคะเขาบอกน้ำมันจะขึ้นวันละ2 รอบอะช่วงเช้า8 โมงก็จะเริ่มลดระดับลงแล้วจะขึ้นอีกทีช่วงเย็นประมาณ6 โมงนี่คือภาพเมื่อคืนชาวบ้านก็ต้องขนของหนีน้ำนะคะวัดอย่างวัดกล้วยที่เห็นในภาพนี้นะคะน้ำเนี่ยก็ทะลักเข้ามาท่วมเมนเลยเพราะอยู่ติดกับคลองนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนอีกจังหวัดนึงค่ะที่นครสวรรค์เนี่ยก็โดนเหมือนกันที่วัดหนองยอสามัคคีที่นครสวรรค์เนี่ยนะคะปรากฏว่าคือตรงหลังคาวัดเนี่ยแถวๆช่อฟ้าเนี่ยนกจะไปทำรังแล้วทีนี้นะคะน้ำมันร่วงเนี่ยคุณผู้ชมน้ำฝนมันตกหนักมากแล้วก็ทำให้รังนกที่อยู่นั้นแบกรับน้ำฝนไม่ไหวเนี่ยนะทะลักร่วงลงมาแบบนี้เลยนี่เป็นภาพวงจรปิดนะคะที่สามารถบันทึกได้ภายในวัดหนองยอสามัคคีตำบลโพประสาทอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะก็โอ้โหหลังคาสาราพังลงมาหน้าองค์พระประธานเลยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นๆของวันที่1ตุลาคมแล้วเนี่ยรังนกร่วงลงมาค่ะนกตายเลยค่ะคือมันน่าจะตายเพราะว่าโดนน้ำแต่โดนน้ำแล้วล่ะใช่ไหมพี่น่าจะโดนน้ำนะคะหนักขนาดนั้นชนิดที่ว่าทำถล่มลงมาเลยนะคะทีนี้เจ้าอาวาสพระปิยะธรรมโมนะคะท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยไปรับกิจนิมนต์นอกวัดชาวบ้านอ่ะโทรศัพท์เข้ามาอุ๊ยเจ้าว่ามีเสียงดังในศาลามาดูหน่อยเอ๊ะวัดก็ล็อกกุญแจนะปรากฏมาดูก็เจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสค่ะ3-4 วันก่อนนั้นฝนตรงกันตรงนั้นร่วมเลยยังโยมทั้งแถบเลยของเสียหมดศาลานี่สร้างมานานหรือยังครับอาจารย์นานละประมาณ2-2ประมาณนี้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับไม่ควรนะอันนี้ส่วนมากจะแค่เป็นรูเล็กๆอย่างที่เราเห็นเป็นรูเล็กๆอันนี้ลงมาทีเดียวเลยปกติจุดนี้อาจารย์นั่งทำวัดนะครับใช่สวดมนต์สวดมนต์ดีวันนี้ไม่อยู่และไม่รู้โยมโทรไปบอกก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูอ้าวแสดงว่าได้ยินเสียงใช่ก็ได้ยินเสียงพอดีโยมเข้ามาทำไอเตรียมงานกระถิ่นอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงแต่ว่าตอนก็ได้ยินเสียงเขาเข้าไม่ได้นี่นะคะคือท่านก็คาดว่าเป็นเพราะว่าฝนที่ตกต่อเนื่องกันมาเกือบทุกวันน่ะแล้วก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งน่ะรังนกที่อยู่ใต้ช่อฟ้ามันรับน้ำหนักไม่ไหวตกใส่แผ่นกระเบื้องของสารวัตรแล้วก็ทะลุร่วงลงมาคุณผู้ชมดูโอ้โหความสูงเกือบ10 เมตรเนี่ยนะคะท่านเจ้าวาดบอกดีนะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่นั่งสวดมนต์กับญาติโยมถ้าอยู่เนี่ยก็คงจะได้รับบาดเจ็บนะคะอันนี้คือก็เรื่องของฟ้าฝนนะคะที่หนักพอสมควรส่วนที่อ่างทองเองคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้านี้นะคะนักข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจปรากฏว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอป่าโมกหลังเก่าซึ่งอยู่ในตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกของอ่างทองนี่นะคะ
น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่ช่วงตีสามของเมื่อคืนจำนวนกว่า100หลังคาเรือนค่ะแล้วน้ำมันก็เพิ่มขึ้นอย่างโอ้โหเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากครึ่งคันรถเลยนะคะใช่นี่นะคะพอน้ำมันมาเร็วมากบางคนขนของไม่ทันค่ะบางคนเนี่ยถ้าทันเนี่ยก็ขนไปไว้บนที่สูงบางคนพอไม่ทันก็เจอสภาพแบบนี้กู้ภัยก็ต้องเข้ามาช่วยนะคะลากรถจูงรถเนี่ยมาไว้ริมถนนแล้วน้ำมันก็ขยายวงกว้างไปท่วมถนนนะคะคุณผู้ชมระยะทางเนี่ยเป็น500เมตรเลยเรียกว่าคือตรงว่าที่ทำการอำเภอป่าโมกจนไปถึงสี่แยกไฟแดงป่าโมกเนี่ยแล้วก็ยังไหลไปที่ตำบลโรงช้างนี่นะคะคือหนักพอสมควรตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเองเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเองในพื้นที่เนี่ยก็กำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะเพราะว่าหนักมากมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นภาพที่มาตั้งแต่เมื่อคืนเช้าก็สภาพเป็นแบบนี้แล้วค่ะอีสานยังหนักนะคะแล้วก็ภาคกลางบางส่วนก็ยังมีสถานการณ์น้ำกันอยู่นะคะไปดูอีกจังหวัดหนึ่งค่ะสถานการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็มีน้ำจากลำน้ำมาดเนี่ยค่ะไหลทะลักเรียกว่าทะลักเข้าท่วมวัดก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยไปที่วัดอื่นไปจำพรรษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากอิทธิพลของพายุโนรูค่ะซึ่งทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีมวลน้ำสะสมไหลลงลำน้ำมาดเป็นจำนวนมากนะคะทำให้ระดับน้ำในลำน้ำมาดเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำบางส่วนที่ได้ล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณโดยรอบวัดบ้านหัวทะมวงที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาน้ำเนี่ยท่วมสูงกว่า1เมตรเลยค่ะท่านผู้ชมครับน้ำได้ทะลักเข้าท่วมกุฏิพระแล้วก็อาคารหอฉันพระสงฆ์ในวัด5รูปต้องย้ายไปใช้ศาลาการเปลี่ยนที่จำเป็นที่จำพรรษาก่อนเป็นการชั่วคราวเจ้าหน้าที่ต้องมีการนำเรือท้องแบนนะคะติดตั้งเครื่องยนต์เอาไปใช้เป็นพาหนะรับส่งพระสงฆ์ออกจากวัดค่ะถ้าสถานการณ์ยังเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้น้ำยังขึ้นสูงต่อไปก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์ไปจำพรรษาที่วัดอื่นก่อนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นขณะที่น้ำในลำน้ำมาดบางส่วนเองไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านที่1แล้วก็หมู่บ้าน14ตำบลหลุงตะเคียนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็ไปโดนพื้นที่การเกษตรคอกปศุสัตว์นี่ถูกน้ำท่วมสูงเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุงตะเคียนและผู้นำชุมชนใช้วิธีต่อแพข้ามลำน้ำนะคะเพื่อไปช่วยชาวบ้านขนย้ายสัตว์เลี้ยงมีหมดหมูแพะวัวควายก็ช่วยกันแบบทุลักทะเลทุลักทุเลนะแต่ว่าก็ต้องช่วยกันไปในช่วงนี้ส่วนวันที่1ที่ผ่านมานะคะในช่วง5ทุ่มเนี่ยหน่วยกู้ภัยสว่างวิชาปากช่องก็มีการได้รับแจ้งว่ามีคนตกลงไปในลำน้ำลำตะคองนะคะช่วงบริเวณร้านอาหาร River Curve ที่ตำบลปากช่องก็รุดไปช่วยเหลือนะคะคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ติดกับร้านอาหาร River Curveใกล้กับสะพานขาวหนองสาหร่ายนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสน้ำก็เชี่ยวกรากเลยพบนักท่องเที่ยวชายคนหนึ่งค่ะปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนบริเวณตอหม้อด้านในของสะพานขาวทางกู้ภัยเขาก็ประกอบชุดเชือกกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ15นาทีทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนก็คือมากันหลายคนนะคะมาเลี้ยงฉลองกันที่ร้านอาหารโชคดีที่เขาช่วยเหลือได้นะคะพี่เพราะว่าโอ้ดูน้ำก็เชี่ยวมากเหมือนกับว่าไปขอสูบบุหรี่แล้วก็อาจจะลื่นตกลงไปนะคะ เดี๋ยวเราไปตรวจสอบที่นี่กันหน่อยนะคะที่ตำบลหนองกินเพลนนะคะหนองกินเพลนที่อำเภอวารินชำราญอุบลราชธานีนักข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังคงตรวจสอบอยู่นะคะไปติดตามรายงานสดกับคุณลักษกาแพทองในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะค่ะทั้งสองท่านคะขณะนี้นะคะทีมข่าวท็อปนิวเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะล่องเรือติดตามภารกิจการสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะในตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและจุดที่ทีมข่าวล่องเรือรายงานอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ของบ้านครูสว่างนะคะซึ่งในจุดนี้นะคะมีประชาชนนะคะอาศัยอยู่ประมาณกว่า260ครัวเรือนค่ะก็จะให้เห็นนะคะตอนนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วนะคะระดับสูงกว่าเกือบ2เมตรเลยค่ะบางจุดก็จะเห็นนะคะภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้หมู่บ้านแห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขนานกับแม่น้ำมูลค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าระดับน้ำนั้นไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกระแสน้ำยังคงไหลเข้ามาแล้วก็ไหลแรง
แรงและไหลเชี่ยวด้วยนะคะก็เราจะไปลองดูบ้านของชาวบ้านนะคะเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะบ้านหลังนี้นะคะคือบ้านหลังนี้นะคะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแต่ว่าสร้างยกสูงไว้แล้วนะคะก็เลยยังสามารถอยู่ได้ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้ค่ะทางชาวบ้านเนี่ยเขาได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะด้วยการนำถังน้ำนะคะแล้วก็ใช้ไม้นะคะเพื่อเป็นแพคล้ายๆกับแพปลาหรือแพลักษณะแพเพื่อให้คนมาลอยอยู่ค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการแก้วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองสอบถามพูดคุยกับทางชาวบ้านดูนะคะสวัสดีค่ะค่ะตรงนี้ขออนุญาตสอบถามนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่เป็นยังไงบ้างอะคะก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะน้ำลึกมากเลยค่ะตรงนี้ข้างในก็จะเป็นน้ำเชี่ยวด้วยค่ะอือค่ะต้องทนอยู่อย่างนี้มากี่วันแล้วคะเนี่ยสักที่บ้านก็จะเป็นพื้นจะยกสูงหน่อยนะคะก็จะ 2-3 วันแล้วค่ะก็จะมีพื้นที่ข้างหน้าตรงนู้นก็จะเป็นอาทิตย์ละค่ะอือค่ะแล้วเราที่เห็นอยู่นี้เราในบ้านเรานอนไม่ได้แล้วคะหรือว่ายังไงนอนไม่ได้แล้วค่ะน้ำเต็มแล้ววันที่น้ำมานี่เข้าของยกทันไหมก็ทันค่ะก็เตรียมไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะอือแล้วเราที่นอนที่เราเห็นที่ทีมข่าวเห็นอยู่เนี่ยนอนกันยังไงคะใช้อะไรทำกันยังไงคะใช้ไม้ไผ่ค่ะสร้างเป็นเหมือนกระชังปลาค่ะเพื่อให้เขาลอยน้ำได้ค่ะเพื่อให้ลอยน้ำได้ใช่ไหมคะตรงนี้หลังจากที่ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ากระแสไฟตอนนี้ตัดแล้วใช่ไหมคะตัดเมื่อเช้าค่ะกระแสไฟตัดแล้วอยู่ยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ตอนเย็นนี้ก็คงน้องก็คงลำบากอะค่ะก็คงร้อนอะไรค่ะแล้วมีไฟฟ้าใช้อะไรเป็นใช้เทียนแทนหรือคะหนูยังใช้เทียนคงต้องใช้เทียนไขก่อนค่ะก็คุณผู้ชมคะก็จะเห็นว่านะคะนี่ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในเบื้องต้นนะคะซึ่งวันนี้ทางทีมข่าวเราเนี่ยลงพื้นที่มาสำรวจแล้วก็จะนำถุงยางชีพนะคะเพื่อมอบให้กับชาวบ้านนะคะเพื่อใช้ปัดถังชีพไปในเบื้องต้นก่อนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งถุงยางชีพนะคะอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคณะดีกับพี่น้องแฟนข่าวมามอบให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งความช่วยเหลือนะคะจากสำนักข่าวท็อปนิวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่เราต้องล่องเรือมาในหลายๆชุมชนในตำบลหนองกินเพนเนี่ยเพื่อที่จะดูสำรวจความเดือดร้อนก็จะพบว่านะคะหลายหมู่บ้านเลยเพื่อและที่สำคัญนะคะในวันจันทร์ที่3ที่จะถึงนี้ค่ะทางมูลนิธิยังมีเรานะคะก็จะนำถุงยางชีพจำนวนกว่า1,000ถุงนะคะมามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่นี้ค่ะค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้ค่ะหลายหลังคาเรือนค่ะต้องลอยคออยู่ในน้ํานะคะบางบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็ต้องอพยพออกไปแล้วส่วนบางบ้านนะคะเป็น2ชั้นก็ขนของอพยพขึ้นไปอาศัยอยู่ด้านบนค่ะซึ่งจุดนี้ทีมข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยระดับน้ํายังไม่สูงเท่าตอนนี้ค่ะแต่วันนี้ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าระดับน้ําสูงขึ้นกว่า20ซมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยทีมข่าวท็อปนิวเราอะค่ะลงไปพื้นที่นะคะแล้วก็สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่ที่3นะคะบ้านหนองกินเลนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ลงไปแล้วก็พบว่าระดับน้ำอยู่เพียง50เซนติเมตรแต่วันนี้นะคะระดับน้ำก็สูงขึ้นมากกว่าเดิมบางจุดเนี่ยสูงถึง70เซนติเมตรถัดมาที่หมู่8ค่ะเมื่อวานยังไม่ท่วมแต่วันนี้พบว่าน้ำในแม่น้ำมูลเนี่ยเข้าท่วมแล้วชาวบ้านหลายบ้านนะคะเร่งอพยพเข้าของออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันวันนี้เรายังพบเห็นกำลังพลของทหารนะคะซึ่งนำโดยจ่าสิบเอกวินยูตู้บุตรดานะคะเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ2กองพันทหารราบที่2กองทหารราบที่6นะคะลงพื้นที่นะคะกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นด้วยค่ะจ่าสิบเอกวินยูนะคะได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านนะคะในการขนย้ายเข้าของต่างๆค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงวัยนะคะรวมไปถึงสิ่งกีดขวางต่างๆนะคะที่มาขวางทางน้ำค่ะจ่าสิบเอกวินยูนะคะยังบอกด้วยว่าหลังจากนี้นะคะหากใครในหมู่บ้านนะคะต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้ติดต่อประสานมาค่ะซึ่งเขาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือค่ะ
นะครับทุกผู้ป่วยติดเตียงสิ่งกีดขวางที่อยู่ตามต่างๆที่ขวางทางน้ำก็เป็นหน้าที่ของชุดของผมครับเท่าที่ช่วยได้นะครับตามที่ขอร้องมาพี่ๆน้องประชาชนให้ผมช่วยตรงไหนผมก็ไปตามนั้นนะครับหรือถ้าเห็นก่อนก็ทำก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกอกดินทรายให้กับพี่น้องประชาชนให้มารับดินทรายหรือช่วยผู้ป่วยติดเตียงมีอยู่10กว่าอย่างนะครับที่ได้ออกมานะครับจะออกมาปฏิบัติการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะครับพี่น้องนะครับอยากจะให้ทางกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ช่วยเหลืออะไรประการใดก็โทรมาที่0942900359กับผมจ่าสิบเอกพินยูตุบดายินดีรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านโดยไม่แบ่งชนชั้นแบ่งวรรณะแบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งศาสนาขอบคุณและขอบคุณครับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะตัดเต้านมเนี่ยทิ้งไปหนึ่งข้างแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทหารค่ะโดยคุณยายอุรานะคะเล่าว่าขอให้ทหารมาช่วยยกของภายในชั้นล่างนะคะเพราะว่าตอนน้ำมาเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คุณยายเองเนี่ยต้องอยู่กับหลานสองคนน้ำมาเร็วมากกว่าปี62นะคะแล้วเก็บข้าวของไม่ทันแล้วอีกใจนึงก็กลัวว่าหลานจะตกน้ำด้วยค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะน้ำเข้าท่วมจนหมดนะคะสิ่งของเนี่ยหลายอย่างเสียหายค่ะบางอย่างเก็บได้ก็เก็บบางอย่างเสียหายคุณยายบอกว่าก็ต้องทิ้งไปเลยค่ะส่วนตัวนะคะก็รู้สึกเสียดายข้าวของมากแต่หลังจากนี้คุณยายเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าไม่มีที่จะอพยพขึ้นไปค่ะแล้วก็ไม่มีรถขนข้าวของนะคะแล้วก็ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาต่อก่อสร้างเต็นท์สำหรับพักพิงค่ะตอนนี้นะคะการประปานะคะก็ตัดน้ำถูกตัดหมดแล้วค่ะแต่ว่าไฟฟ้านะคะยังใช้ได้อยู่แล้วก็คุณยายเนี่ยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนเลยค่ะมัวแต่ห่วงหลานนะคะจึงไม่ได้เข้าไปร่วมรับถุงยางชีพกับเขานะคะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวเราเนี่ยได้นำถุงยางชีพนะคะส่วนหนึ่งที่มาจากมูลนิธิยังมีเรานะคะของสถานีข่าวท็อปนิวเนี่ยมอบให้กับคุณยายไป1ถุงนะคะซึ่งคุณยายเองนะคะก็กล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาด้วยนะคะขอขอบคุณที่มาช่วยเหลือแล้วคุณยายบอกด้วยว่าวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้รับถุงยางชีพเพราะว่าตั้งแต่น้ำท่วมมาเนี่ยคุณยายอยู่กับหลาน2คนที่ชั้น2รู้สึกดีใจมากจนพูดไม่ออกค่ะแล้วก็จะนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะที่อยู่ในถุงยางชีพไปต้มให้หลานกินค่ะส่วนหลานนั้นอายุ1ขวบ6เดือนนะคะบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินค่ะอันนี้ก็จะเป็นผู้สารเมื่อวานกับเมื่อคืนนี้จมหมดเลยถึงนี่แล้วของก็ลอยน้ำหมดเลยเสียหมดเอาไม่ทันเพราะจะไปเอาของก็ติดหลานอยู่2คนกับหลานแล้วจะทำยังไงคะตกใจไหมตอนนั้นก็ตอนนี้ยังคิดยังเสียดายของอยู่ก็ไม่รู้จะเอายังไงเพราะมันทิ้งไปแล้วโน้ตบุ๊กก็ทิ้งจ้ะทำไมคะโน้ตบุ๊กมันเป็นไงมันโดนมันจมน้ำมันอยู่ในน้ำเก็บไม่ทันใช่ไหมคะค่ะมันเอาไม่ทันเพราะของมันเยอะไม่รู้จะเอาอะไรค่ะแล้วตอนนี้มีลูกหลานไปไหนกันหมดหรอคะก็เขาก็ทำของเขาจ้ะเก็บไม่ทันใช่ไหมคะค่ะแล้วตรงนี้ยังเขาก็ไม่ได้มาช่วยหรอกเพราะเขาก็เอาของเขาแต่ทีนี้ของยายนี่มันอยู่หลังนี่หลังอย่างคนอื่นอย่างนี้เขาก็ยังไม่ท่วมแต่หลังนี่น่ะมันท่วมมันต่ำกว่าเขามันก็เลยค่ะลอยหมดทุกคนที่มาช่วยดีใจมากค่ะเพิ่งจะได้เป็นครั้งแรกค่ะติดอยู่กับหลานข้างบนนี้ค่ะยายไม่ต้องร้องไห้นะคะจ้าสู้ๆทีมข่าวท็อปนิวเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือค่ะคือยากจนที่สุดค่ะแล้วลูกหลานตอนนี้อยู่ไหนคะลูกอยู่ชลบุรีแม่เขานะแล้วก็ต้องซื้อนมให้กินค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยค่ะทับนิวเราเนี่ยลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะพบว่าทั้งหลายหมู่บ้านแล้วก็หลายครัวเรือนเนี่ยตอนนี้ต่างได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันเลยค่ะแล้วก็ณตอนนี้นะคะภารกิจของทีมข่าวทับนิวเราก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะโดยหลังจากนี้ค่ะก็จะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านกุดชุมนะคะซึ่งหมู่บ้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านในตำบลหนองกินเลนนะคะซึ่งพบว่าถูกปริมาณน้ำเข้าท่วมจนกลายเป็นเกาะกลางหมู่บ้านแล้วซึ่งระยะทางตอนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยตัดขาดการจราจรโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นนะคะระดับน้ำเนี่ยสูงถึง3เม
เมตรเลยค่ะบางจุดนะคะผ่านจุดที่เป็นจุดตักทรายนะคะระดับน้ำก็สูงถึง20เมตรซึ่งอันตรายมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านตรงเกาะนั้นเขาก็จะประเมินเอานะคะถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ออกจากพื้นที่ค่ะและนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งก็หลายๆคนนะคะยังรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัศกาแพทองนะคะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าภารกิจเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าจะไปดูที่บ้านกุดชุมด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมว่าโอ้โหชาวบ้านตรงนี้หนักเหลือเกินแล้วอุบลราชธานีเป็นด่านแรกนะที่พายุโนรูเข้ามานะคะแล้วสถานการณ์น้ำเนี่ยสูงจริงอย่างบางจุดเนี่ยสูงสุดก็70เซนติเมตรเลยนะคะส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมีกำหนดลงพื้นที่ก็จะไปติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำต่างๆค่ะโดยในวันอังคารปกติวันอังคารจะเป็นวันประชุมครม.แต่ว่าตรงนี้ก็เลื่อนการประชุมครม.ไปจะมีการลงพื้นที่นะคะไปให้กำลังใจชาวอุบลราชธานีในวันที่4ตุลาคมนี้โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีกำหนดที่จะลงไปที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็จะมีการเลื่อนการประชุมครม.ไปเป็นวันพุธที่5ตุลาคมเพราะว่าจะลงพื้นที่วันที่4ตุลาคมขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์นั้นจะเข้าร่วมการประชุมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยก็ช่วงบ่ายท่านก็มีกำหนดเรื่องของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยแล้วก็เอกอัครราชทูตเทือรัฐออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะด้วยนะคะส่วนทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการเรื่องของการดูแลโครงการทรัพยากรน้ำที่จังหวัดชัยนาทและพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคณะติดตามไปด้วยคือคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะจุดแรกที่พลเอกประวิตรจะไปจะเดินทางไปที่สำนักชลประทานที่12อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทจุดนี้ก็จะรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของการสรุปการดำเนินการของศูนย์บริหารจัดการน้ำนะคะขณะเดียวกันก็มีการรับฟังรายงานปัญหาอุทกภัยในภาพรวมด้วยค่ะแล้วช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่วัดโบสถ์อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนี้ก็จะรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยนะคะแล้วก็ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน้อยก่อนที่จะพบปะกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะเราไปดูเรื่องคดีฆ่าหันศพหน่อยคุณผู้ชมฆ่าหันศพเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าหั่นออกเป็น7ชิ้นแล้วก็ไปใส่ในถุงดำนะคะไปวางไว้ใต้ตอหม้อเรียบด่วนอะไรแบบเนี้ยจนตำรวจเนี่ยก็ไปตามจับจนได้บิ๊กโจ๊กนี่นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เนี่ยท่านก็นำทีมสืบเรื่องนี้เลยแล้วก็มีการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะคะในกรณีที่จับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายชันวิทย์วงสหากซึ่งผลการจับกลุ่มนี่นะคะตัวของผู้ต้องหาสารภาพว่าหวังก่อเหตุฆาตกรรมมานานแล้ววางแผนมานานแล้วขุดหลุมรอไว้ล่วงหน้าเกือบ3เดือนคุณผู้ชมในช่วงที่มีการถามผู้ต้องหาเนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามว่าอะไรคือแรงจูงใจในการก่อเหตุปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยได้แต่ร้องไห้แล้วพยักหน้าแทนคำพูดไปดูค่ะนะตอนหันเรารู้สึกยังไงที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราหันไปมันรู้สึกกลัวอะไรไหมตอนนี้เราอยากจะฝากขอโทษทางญาติของผู้ติดเชื้อไหมได้ไหมครับขอโทษประเด็นนี้นะครับได้ไหมไม่ตอบเลยนะถือว่าถามถ้าจะตอบได้ก็ตอบนะหลักระบายอะไรอยากขอโทษทางญาติของแม่นี่นะคะนักข่าวเนี่ยคือพยายามถามผู้ต้องหาชื่อนายชาญวิทย์วงสหากฆ่าหันศพนางสาวอรนันท์ นราธรเหตุการณ์เนี่ยก็คือว่านายชาญวิทย์เนี่ยก่อเหตุที่ห้องพักแห่งหนึ่งในคอนโดมิเนียมซอยสุขุมวิท115เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานี่นะคะนักข่าวถามว่าทำไมถึงตัดสินใจลงมือฆ่าอย่างโหดเหี้ยม
แต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่านายชันวิทย์เนี่ยพยักหน้าแล้วก็ร้องไห้ถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยแต่คือจับสังเกตอาการในดันที่ทราบว่าร้องไห้ภายใต้หน้ากากคาดว่าคงจะเครียดอย่างหนักเนี่ยนะคะขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยคงจะเครียดสะสมเลยขอความร่วมมือให้นักข่าวออกจากห้องสอบสวนไปก่อนทีนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะท่านก็แถลงว่าคดีนี้ตำรวจใช้เวลาไม่นานก็จับกลุ่มคนร้ายได้จุดเริ่มต้นมาจากเมื่อวานนี้ประมาณ 10:00 นตำรวจสภ.สำโรงเหนือเนี่ยได้รับแจ้งจากแม่บ้านของคอนโดที่เกิดเหตุนี่นะคะว่าพบความผิดปกติน่าจะมีเหตุฆาตกรรมตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งระหว่างนั้นนะคะก็พบกับนายชันวิทย์ผู้ต้องหาขับรถเก๋งย้อนกลับมาที่เกิดเหตุก็เลยจับกุมตัวได้และก็ซักถามซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพว่ามาเปิดห้องพักกับแฟนสาวเมื่อวันที่28กันยายนจากนั้นนะคะใช้มีดที่เตรียมมาลงมือแทงแฟนสาวจำนวนหลายสิบแผลจนถึงแก่ความตายแล้วก็บอกว่าวางแผนมาล่วงหน้าสาเหตุเพราะว่าหึงหวงผู้ตายที่เริ่มตีจากแม้ว่าตัวของผู้ชายเองคือนายชันวิทย์เนี่ยจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ตามนะคะไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากรองผบ.ตร.ค่ะเนื่องจากฝ่ายผู้หญิงอาจจะตีตนออกห่างนะครับนะแล้วก็ใช้เวลาในการฆ่าเนี่ยตั้งแต่คืนที่8นะครับแล้วก็หั่นศพ29ตั้งแต่10โมงจนถึงค่ำนะครับแล้วก็วันที่30ก็เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนของศพนะครับไปฝังไว้ใต้ทางด่วนนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับนะบริเวณริมถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะครับซึ่งสืบก็ทราบกันอยู่แล้วความจริงแล้วเนี่ยในส่วนของนายชังวิทย์เนี่ยจากการสืบสวนนะครับนะก็มีความพยายามที่จะฆ่าอยู่ก่อนแล้วนะครับนะจากการหูหัวน้อยใจต่างๆนะครับนะก็มีการขุดหลุมฝังชิ้นส่วนของศพรอไว้แล้วนะครับนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยวันนี้ก็จะไปตรวจเก็บพยานฐานเพิ่มเติมนะครับนะทั้ง DNA ร่องรอยวัตถุพยานต่างๆนะครับลายพิมพ์นิ้วมือลายพิมพ์ฝ่ามือนะครับนะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการไล่อุปกรณ์ของกลางนะครับที่ใช้ในการทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับและวันนี้ตัวผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทั้งหมดนะครับนะซึ่งในการดำเนินคดีก็ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับนะในเรื่องของการพบโทรศัพท์นะชุดดำน้ำก็ดำน้ำตัวตั้งพบโทรศัพท์ของผู้ตายแล้วนะครับในเรื่องของของกลางนะครับที่เหลือนะครับวันนี้ก็จะไปไล่ต่อเพิ่มเติมนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเขาก็พาไปทำแผนที่จุดเกิดที่จุดที่พบศพนะคะซึ่งอยู่แถวๆใต้ทางด่วนถนนประเสริฐมนูกิจซึ่งนายชันวิทย์เนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยที่ใช้ไปซ่อนศพแถวนั้นนะช่อนซ่อนชิ้นส่วนศพเนี่ยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เขาคุ้นเคยแล้วก็คิดว่าตอนนั้นคงจะลับตาคนไม่มีใครเห็นหรอกนะคะปรากฏว่าก็ถูกจับได้แล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ไปหาหลักฐานพยานต่างๆเพิ่มเติมไปงมกันนะคะคุณผู้ชมคลองเนี่ยก็ได้เนี่ยมือถือคอมพิวเตอร์มารวมกันอุปกรณ์ที่เขาใช้อ่ะเนี่ยมีเลื่อยไฟฟ้ามีมีดนะคะคือเตรียมตัวมาอย่างดีอ่ะสามเดือนอ่ะพอแทงเสร็จเนี่ยคือเมื่อวานตามข้อมูลคือผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าดูจากหนังใช่หนังลักษณะเนี้ยเยอะแล้วก็มาก่อเหตุตอนที่คุณกระบ่าวเล่าข่าวเนี้ยดิฉันก็คิดถึงบรรดาซีรีส์ต่างๆลักษณะฆาตกรฆ่าหันศพแบบเนี้ยนะคะแล้วความโหดคือพอแทงเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนเนี้ยอยู่กับศพหนึ่งคืนนะใช่แล้วค่อยหันอันนี้ก็แล้วเตรียมการมาด้วยนะต้องไปตรวจเช็คด้วยนะคือสภาพจิตเป็นยังไงนะค่ะเพราะว่าดูจะเครียดมากนะคะเอามาอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้มีการโพสต์จากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นนะคะเขาไปมีภาพชายชุดแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์นี่แหละแต่ทีนี้ไปสงสัยกับว่าใส่สบงเนี่ยแต่พกมีดอยู่ด้วยนะคะพ่อค้าแม่ขายแถวนั้นก็สงสัยกับพฤติกรรมอากัปกิริยาของพระรูปนี้ว่าพระจริงหรือพระปลอมด้วยค่ะจากคลิปนะคะไปดูคลิปกันนะคือคลิปเนี่ยนะคะพระองค์นี้เนี่ยมีการพกมีดในย่ามค่ะผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาก็เอาคลิปมานะคะบอกว่าเป็นพระวัดไหนทำไมเดินขออาหารทุกวันเวลา10โมงถึง11โมงเขาก็บอกว่าเขาก็โมโหแล้วก็โวยวายออกมาเขาบอกว่าดูไม่ออกเหรอว่ากูเป็นพระปลอมช่วงเช้าที่ตลาดทางวงเวียนใหญ่เนี่ยมีคนที่เรามาโพสต์คลิปเนี่ยจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะบอกเดินเรี่ยไรตลอดผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูนะที่ตลาดข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ไปพบกับคุณพิชามนโชติโรจน์พิทักษ์นะคะคุณก้อยเนี่ยคุณพิชามนก็บอกว่า
พระองค์นี้เนี่ยเดินมาขอขนมน้ำดื่มข้าวกับร้านค้าในย่านนี้เป็นประจำก็เลยสงสัยคุณก้อยเลยเข้าไปถามว่าหลวงพี่เป็นพระวัดไหนคำตอบที่ได้รับจากพระก็คือว่ามึงไม่รู้เหรอว่ากูเป็นพระปลอมงั้นพี่ก็เดินไปข้างหน้าเลยค่ะหนูจะทำบุญกับพระจริงเท่านั้นก็มีการตอบกลับบอกว่ากูเนี่ยรอมึงเก็บร้านก่อนเดี๋ยวกูจะบวกนะก็เดินไปด่าไปจนมีพี่คนมาถามว่าขอดูบัตรพระหน่อยจากนั้นชักมีดขึ้นมาเลยนะคะแล้วมีดเนี่ยพันผ้าก็เลยช่วยกันแยกจากนั้นก็หนีแล้วก็ตะโกนบอกว่าเรียกตำรวจกันมาก่อนหน้านี้มาขอตลอดเลยค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าก็เอะใจเหมือนกันว่าเป็นพระจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพิชามนค่ะการที่เราโพสคลิปลงไปเนี่ยมันคืออะไรคือเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์หนามันเกิดจากว่ามีพระองค์เนี่ยเขาเดินมาคือขอขนมเนี้ยค่ะทุกร้านเลยขอข้าวขอน้ำแล้วคือเขาทำเนี้ยเป็นประจำเลยสามวันมาที่สามวันมาทีเราก็เลยแบบสงสัยก็เลยถามหลวงพี่คะเป็นพระวัดไหนเขาเลยตอบว่ามึงรู้เหรอคุณพระปลอมก็ตอบอย่างนี้เลยนะเราก็เฮ้ยงั้นพี่ไปข้างหน้าเลยค่ะหนูทำมึงกับพระจริงเขาบอกว่าเดี๋ยวรอมึงเก็บร้านก่อนเดี๋ยวกูจะบวกมึงเลยอะไรเงี้ยเขาก็เดินด่าไปด่ามาตลอดแล้วขึ้นไปบนชายชลาแล้วก็มีพี่คนหนึ่งอ่ะเขาเดินมาถามเขาว่าขอดูบัตรพระหน่อยอะไรเงี้ยเขาไม่ให้เขาก็ปักชักไม่ขึ้นมาเลยแต่พี่เขาพันผ้าอยู่แล้วก็ช่วยกันแย่งก็ยื้อกันไปยื้อกันมาค่ะเขาก็วิ่งลงไปข้างล่างตามคลิปเลยแล้วเขาก็เดินด่าว่าไปแจ้งตำรวจมาเลยมาคือเหมือนเขาบอกเขาเคยพันผ้ามาแล้วองค์นึงแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมพูดจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั่นแหละเขาก็เดินไล่ตัวกันไปเขาก็เดินหนีออกไปอะไรค่ะย้อนถามนิดนึงก่อนหน้านี้ที่เขามาที่พี่บอกว่า3วันมาครั้งเนี่ยมันมานานเป็นเดือนหรือว่าเพิ่งมาเขามาตลอดเลยนะเขามาขอตลอดโดนทุกร้านเลยพี่แต่หนูอ่ะเอะใจไงอยากรู้ว่าแบบพระอะไรทำไมถึงโตแบบนี้กันเงี้ยก็เลยเป็นคนถามพอถามก็เป็นเรื่องเลยเขาก็โวยวายพอรู้ไหมครับว่าเป็นพระวัดไหนไม่รู้ที่หนูอ่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นพระจริงหรือเปล่าด้วยซ้ำไงเขานั่งรถอะไรมาเดินมาพี่เดินมาใช่กี่เดือนแล้วที่เราเห็นหน้าเขาเว้ยหลายเดือนนะพี่เขามาตลอดเห็นตลอดเลย 3-4 เดือนเงี้ยเห็นแต่ช่วงนี้3วันจะมาที3-4 วันจะมาที่ใช่ลักษณะพฤติกรรมของเขาเองคือมาเดินแบบนี้เขาจะมาช่วงประมาณกี่โมงแล้วก็มาทำลักษณะพฤติกรรมยังไงบ้างมาขออะไรยังไงประมาณ 9:00 น. 10:00 น. เนี่ยมาแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นพระทั่วไปเขาต้องมา 7:00 น. ถูกไหมแต่พระรูปนี้มา 9:00 น. 10:00 น. แล้วก็เดินมาโยมขอน้ำแก้วนึงโยมขอขนม2ชิ้นโยมขอข้าวโยมขอทุกข์ขออย่างเดียวเลยอ่ะเป็นพระเขาห้ามขอถูกไหมพี่ตามหลักแล้วต้องเป็นโยมที่ให้ถูกไหมบางทีก็แบบขอขนมโยม10บาทได้ไหมก้อยนะคะแม่ค้าขนมก็เล่าส่วนอีกคนนึงค่ะคุณฝนแซ่จางนี่คุณฝนนี่เป็นแม่ค้าขายน้ำก็บอกว่าเนี่ยเขาเดินมาขอน้ำแต่ไม่จ่ายตังค์แล้วก็ไปขอแบบนี้กับร้านอื่นๆจนเอะใจเดี๋ยวไปฟังคุณฝนเล่าค่ะอ๋อเขาก็เดินมาปกติเลยคือแบบว่ามาถึงเขาก็บอกขอน้ำแก้วนึงเราก็ทำให้เสร็จเขาก็ไม่จ่ายตังค์ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเห็นว่าเป็นพระเราก็ให้ไปเลยละกันเราก็ไปดูอีกทีเขาไปขอทุกร้านเลยแล้วก็มีน้องที่แบบว่าเขาขายผลไม้ขายพวกขนมหรือน้ำส้มพวกนั้นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาสงสัยอ่ะทำไมขอทุกร้านแล้วพูดจาไม่พอเขาบอกอย่างเงี้ยเขาก็ถามแป๊บเดียวเองค่ะเขาก็โวยวายด่าแม่ค้าเขาเพราะว่ามันห่างกันเยอะอยู่ก็เลยไม่ได้ยินอะไรมากพอดีงานยุ่งทีนี้คนข้างๆเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ปกติแล้วเขาก็จะช่วยกันเคลียร์ช่วยกันจับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแป๊บเดียวไม่พอใจด่าแล้วก็ฟักมีดฟักอะไรมาฟันแบบประมาณนั้นน่ะจะฟันอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่แกไม่ได้แกะออกมาจากกระดาษนะเพราะว่าเขาใส่บงส่งมีพกมีดด้วยเปรี้ยวมากนะคะนายคนนี้เปรี้ยวมากไม่ได้เรียกว่าพระเพราะเขาก็หยอกเราดูอากัปกิริยาเพราะเขาก็บอกว่าเป็นพระปลอมกูเป็นพระปลอมแล้วกล้าบอกด้วยนะนั่นมีดชักออกมาแล้วน่ะหันผ้าอยู่แล้วดูท่าเดินก็ไม่ใช่แล้วไงถ้าเดินไม่ใช่อ่ะถือว่าการแต่งตัวนี่ผ่านไหมคะมัสคอตชุดนี้ไม่ผ่านค่ะเนี่ยนะคะดูสิใส่จีวรสั้นใช่ไหมน้ำท่วมหรือเปล่าฝนตกก็ไม่ใช่พระแหละแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นพระปลอมใช่อากับกิริยาไม่ใช่นะคะมีอย่างนี้บ่อยนะใช่เนี่ยศาสนาก็อยู่ของศาสนาคำสอนใดๆเนี่ยก็อยู่ดีแต่ไอ้คนอย่างนี้นะที่เข้าไปแล้วเนี่ยไปเป็นเหลือบลิ้นไหลมารศาสนาเนี่ยมีอยู่เยอะเราต้องช่วยกันกำจัดค่ะนะคะคุณผู้ชมโอ้โหคุณพี่ดูมากโอ้ตายอ่ะนะคะใครที่มีหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบและดูแลหน่อยก่อนปิดท้ายเบรกจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะไปที่เชียงรายจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนแห่งนี้ชื่อว่าชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง
ต้องบอกนะคะว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกชุมชนต้นแบบเนี่ยนะคะแล้วก็ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเนี่ยก็เป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี65ซึ่งเขาได้รางวัลติดตั้งแต่ปี64แล้วนะคะค่ะเมื่อวานเนี่ยก็มีพิธีเปิดชุมชนกันคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เป็นประธานพิธีเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงและก็มีพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใหญ่กองด้วยนะคะนี่บรรยากาศก็คึกคักเลยนะคะแต่งตัวกันสวยงามในงานก็มีทั้งคุณสุภาพันธ์หมั่นเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่16จังหวัดภาคเหนือหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายเครือข่ายสภาวัฒนธรรมผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนเมืองรวงรวมถึงได้รับเกียรติจากน้องริชชี่นะคะน้องริชชี่ดารานักเอกสาวคนดังเนี่ยก็มาร่วมงานด้วยนะคะที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะคุณผู้ชมใครที่อาจจะเคยได้ยินชื่อและยังไม่เคยไปซะไปเช็คอินทีนี้ในงานนะคะก็มีการแสดงวัฒนธรรมมากมายเลยนะคะเราจะไปดูกันอย่างที่มีให้ชมเมื่อวานก็จะมีอันนี้เป็นการฟ้อนรำจากเยาวชนโรงเรียนโป่งแพร่วิทยานี่น้องๆน่ารักมากน่ารักตัวกระจ้อยหนึ่งนะคะแต่งตัวสวยกันทุกคนเลยนะใช่ฟ้อนรำกันไปนี่นะคะแล้วก็จะพาไปดูที่การสักการะหลวงพ่อขาวหน่อยค่ะงานสักการะหลวงพ่อขาวนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่นั่นเหมือนกันใช่นะคะนี่นะคะนี่เราก็ไปดูงานสักการะหลวงพ่อขาวมีพิธีบายสีสู่ขวัญ นะคะก็จะเป็นพิธีที่เขาจัดให้ดูกันเมื่อวานนี้นี่นะคะเป็นพิธีที่มันจะเห็นวิถีถิ่นวิถีของชีวิตของชุมชนที่นั่นนี่นะคะแล้วก็พาคุณผู้ชมไปชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือต้องบอกว่าที่เนี่ยนอกจากเรื่องของชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบแล้วนะคะเรื่องของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ถ่ายทอดมาทั้งด้านอาหารผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเมืองรวงด้วยแล้วก็ยังพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเรียนรู้ที่ฐานการเรียนรู้กาแฟครบวงจรอาคามิโนอาคามิโนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านกาแฟนะคะที่โด่งดังมากนักชิมกาแฟหลายคนเนี่ยก็จะไปเรียนรู้ที่นั่นทำไมอาคามิโนก็คือว่าเจ้าของร้านชื่อคุณมิโนนะคะแล้วก็เป็นชาวขาแต่ก่อนเขาก็ทำกาแฟอยู่บนดอยแล้วก็เขาก็มาเปิดที่นี่แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไปที่ร้านอาคามิโนนะคะนอกจากจะไปชิมกาแฟรสชาติดีแล้วคุณจะได้รู้เรื่องกาแฟแบบครบวงจรฉะนั้นเนี่ยถือเป็นฐานที่เรียนรู้แล้วก็น่าสนใจมากนี่เมื่อกี้มีบทกาแฟด้วยตัวเองใช่พี่เป็นคอกาแฟไหมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ชอบถ้าไปชอบบ้างถ้าใครเป็นคอกาแฟเนี่ยจะได้เรียนรู้ที่นี่น่าสนใจมากนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเนี่ยถือเป็นชุมชนคนไทยยวนคนไทยยวนแล้วก็มีชาติพันธุ์อาขาซึ่งอพยพมาอยู่ที่นี่นะคะก็อยู่กันอย่างสมัครสมาสามัคคีเอื้อทอนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอย่างที่เล่ากันมาเราก็จะเห็นว่าภาพของบ้านเมืองรวงเนี่ยมีความโดดเด่นทั้งด้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นบ้านสวยเมืองสุขระดับเขตระดับภาคชุมชนต้นแบบการจัดการขยะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับจังหวัดทั้งปี64และปี65ต่อเนื่องกันเลยแสดงว่าเราจะเห็นว่าที่นี่นะคะระบบการจัดการของเขาเนี่ยดีผู้นำชุมชนมีความเข้าใจในบริบทและชาวชุมชนเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีด้วยถูกต้องไหมฮะค่ะทีนี้ไปดูนะคะว่าบ้านเมืองรวงเนี่ยก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนเนี่ยมีศักยภาพและความพร้อมด้วยอย่างการท่องเที่ยวนี่จะมีทุกมิติที่สำคัญน่าสนใจมากในที่นี้นะคะคือเป็นที่สำคัญแห่งหนึ่งของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเลยเขาจะไปเที่ยวอะไรบ้างหนึ่งก็จะเห็นวิถีชุมชนชาวบ้านหมู่บ้านก็น่าอยู่ถ้าพูดถึงอาหารการกินผักปลอดสารพิษชุมชนเข้มแข็งการจัดการอะไรใดๆดีไปหมดเลยคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจมากนะคะไปดูผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปนอกจากไปเที่ยวแล้วได้ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่น่าสนใจที่เขาก็จะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวผ่านตลาดวัฒนธรรมที่ชื่อว่าสุดสายยายกอง
อันเนี้ยคนไปช้อปปิ้งก็ได้แน่นอนปักหมุดไว้แล้วเรื่องของการช้อปปิ้งเนี่ยไม่พลาดอย่างน้อยต้องมีเสื้อผ้าสวยๆแบบที่ทุกคนสวมใส่กันอยู่ใช่ใช่มาฟังทางคุณยุพานะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็บอกว่าการคัดเลือก10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565นี่นะคะคือจากชุมชนคุณธรรมเนี่ยเพราะว่ามีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัดให้เป็น10สุดยอดชุมชนต้นแบบฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือจะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG เพื่อเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาลค่ะไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะชุมชนบ้านเมืองรวงค่ะก็ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบอีกอันนึงที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ภูมิทัศน์คนในชุมชนเองเนี่ยก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมานำเอาอัตลักษณ์หรือต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เขามีอยู่เนี่ยมานำเสนอในรูปแบบของอาหารผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยซึ่งวันนี้ก็ได้เดินทางมาเปิดงานแล้วก็ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจกับชาวชุมชนนะคะก็ถือว่าจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่เข้มแข็งมากก็ถือว่าเป็นปีที่2แล้วนะคะที่ได้รับเป็น1ใน10ยอดชุมชนต้นแบบแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนทุกๆคนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานครั้งนี้แล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับชุมชนนะคะถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่น่ายกย่องแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวชุมชนเมืองรวงทุกๆคนนะคะก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะได้มาเที่ยวชมนะคะบ้านเมืองรวงนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะก็หวังว่าไทยเที่ยวไทยในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดขึ้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการนำอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนแล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมาต่อยอดสร้างสรรค์ออกมาเป็นสินค้าและบริการแน่นอนว่ามันเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยนะคะอันนี้ถือเป็นบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนแล้วก็ชุมชนที่จะเสริมสร้างฐานรากของชุมชนและแน่นอนมันก็ต่อยอดไปถึงเศรษฐกิจของประเทศแม่เห็นแล้วก็น่าไปอย่างเสื้อผ้าที่เขาก็ใส่กันสวยแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารกาแฟเมื่อสักครู่เนี่ยนะโอ้โหแค่เห็นภาพเมล็ดกาแฟเนี่ยกลิ่นมันเตะจมูกเลยนะคะแล้วมันได้ความรู้ด้วยชอบตรงนี้ได้ความรู้แบบครบวงจรค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเมืองรวงนะคะใช่แล้วเป็นโครงการนึงของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่เราก็จะไปดูไปสำรวจว่าอันไหนล่ะที่เป็นชุมชนต้นแบบแล้วก็นำเสนอออกมาฉะนั้นคุณผู้ชมปักหมุดค่ะไปเที่ยวค่ะเช็คอินค่ะไทยเที่ยวไทยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาติดตามกันหน่อยนะคะเรื่องของการเมืองอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีประเด็นที่ในโซเชียลที่เขาแชร์กันเรื่องของกมธ.การพัฒนาการจัดสัมมนาแล้วก็มีการเชิญคุณธนาธรไปด้วยไปพูดถึงเรื่องของมาตรา112เป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ